มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเว็บไซต์ที่เกษตรกรทุกคนควรจะลงทะเบียนนะคะสำหรับเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการตลาดดูด่วนเลยนะคะ www.choyegasetrakorn.com เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่21 มิถุนายน 2563ตัวเว็บไซต์ออกแบบมาช่วยเหลือเพื่อเกษตรกรในการทำตลาดนะคะมีระบบเรียนออนไลน์จากกูรูการตลาดออนไลน์อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษอย่างการลดต้นทุนค่าขนส่งด้านขนส่งทางไปรษณีย์ไทยแล้วก็บรรจุภัณฑ์ในราคาพิเศษอีกด้วยค่ะลงทะเบียนนะคะที่ www.choyegaset.com แล้วจะได้อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าคุณเป็นเกษตรกรนี่คือเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้ข่าวสารและจะช่วยผลักดันช่องทางการตลาดใหม่ๆอย่างการขายออนไลน์ให้คุณอีกต่างหากนะคะซึ่งเมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะสามารถเข้าใช้งานฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างครบครันโดยแบ่งเป็น3รูปแบบดังนี้ค่ะ 1. www.choyegaset.com จัดการเรียนออนไลน์ผ่านศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและก็นวัตกรรม AIC ที่มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อยกระดับแล้วก็ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกษตรและก็เกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ในการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์จากวิทยากรชั้นนำนะคะอาทิในทุกสาขาผ่านระบบออนไลน์โดยสอนผ่านระบบ Zoom แล้วก็ Facebook Live ค่ะเรียนซ้ำได้ผ่านระบบนะคะเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมจนถึง31 ธันวาคม 2563 2. สิทธิพิเศษเมื่อแสดงบัตรสมาชิกออนไลน์ในการใช้กล่องขนส่งผลิตภัณฑ์ผ่านระบบไปรษณีย์ในราคาประหยัดถึง5 กิโลกรัมต่อ30 บาทนะคะหากเกิน5 กิโลกรัมคิดเหมาเป็นกิโลกรัมละ8 บาทค่ะ 3. สมาชิก www.choyegaset.com นะคะหากต้องการนำผลผลิตไปขายยังต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์นั้นสามารถลงทะเบียนแจ้งจำนวนการของผลผลิตแล้วก็ราคาที่ต้องการจัดจำหน่ายได้นะคะโดยมีทีมนักการตลาดช่วยดูแลการขายและเมื่อมียอดสั่งซื้อจะแจ้งไปยังเกษตรกรอีกครั้งค่ะทั้งนี้นะคะวิธีการลงทะเบียนที่ www.choyegaset.com นะคะสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครสมาชิกได้ในวันที่21 มิถุนายนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเบื้องต้นนะคะเกษตรกรจะได้รับบัตรสมาชิกออนไลน์เพื่อมีไว้แสดงตัวตนในมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ